อกับพลอยพิกแล้วนะคะแล้ววันนี้เรามาเที่ยวกันต่อเลยค่ะกับทริปคุยอีสานของเราแต่ว่าวันนี้พลอยไม่ได้มาเที่ยวคนเดียวนะคะมีสาวสวยนะคะเลิค่ะเป็นพริตตี้เกิร์ลมากับพลอยด้วยขอต้อนรับนะคะพี่เลิฟบิวค่ะเขาบอกว่าเลิค่าต้องเลิฟบิวเออเลิค่าต้องเลิฟบิวค่ะเราพาพี่บิวมาเที่ยวที่น้ำตกตาโตนเป็นน้ำตกที่สวยมากๆใช่ชื่อแปลกเหมือนกันแสดงว่าเขาต้องมีอะไรแน่ใช่เขาบอกว่าช่วงเดือนนี้น้ำแบบว่าน่าจะใสสวยน่าเล่นนะพี่บิวเออชอบน้ำตกมากเอาจริงทางเดินตรงนี้คือฮิปสเตอร์มากเปียงชิคไปอีกเราก็เดินไปเรื่อยๆอ๋อทางไหนก็ไปทางไหนแสดงว่าตรงนี้เป็นจุดเช็คอินป่ะคะใช่ใช่ต้องมาแบบมาถ่ายรูปถ่ายรูปแบบว่าเย็นนิ่งแบบฮิปสเตอร์นิดนึงยังไงคะยืนตรงแต่ใช้ภูม้าง่ายนะคือแบบว่านั่งรถแป๊บเดียวเองประมาณ 4-5 ชั่วโมงเนาะใช่ทางยาวๆเลยเนาะเลยสระบุรีโคราชใช่ไหมแล้วก็มาชัยภูมิอะไรเงี้ยต้องเดินไปอีกนานไหมต้องเดินไปอีกนานไหมต่อไปอ่ะเราจะไปมอหินขาวกันมอหินขาวมีหินแบบคล้ายๆพวกเหมือนแบบเฮนสโตนแบบเฮนสโตนแบบเฮนสโตนอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าไปถ่ายรูปด้วยได้เลยต้องคือมันก็จะออกแนวแบบฮิปๆดิบๆเออหน้าไปใช่เฮ้ยเราชุดเราอ่ะชุดเราได้ดิเฮ้ยเราสวยอยู่แล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราทำให้ดูใช่ป่ะใช่เราสวยอยู่แล้วเฮ้ยกลัวอะไรอ่ะที่ไหนคะพี่วิวบ้านทุ่งกระเจียวไฮแลนด์รีสอร์ทค่ะรีสอร์ทที่ใกล้ที่สุดกับสถานที่ชมดอกเจียวเลยนะพี่วิวใช่ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆเนี้ยอยากจะมาพักที่นี่แบบเราบ้างนี่ต้องจองที่ไหนพี่วิวเพื่อนๆต้องจองผ่าน booking.com เลยนะคะมีคนแอบขายของจ้าเอ้ยเขามีแอปพลิเคชันด้วยนะเดี๋ยวนี้สะดวกสบายง่ายต่อการจองมากๆค่ะสมกับเป็นคุณเลิฟวิวค่ะขายเก่งวันนี้เรากับพี่วิวขอตัวลาไปก่อนเพราะว่าเหนื่อยมากที่มาทั้งวันเนาะไปอาบเลยไปอาบก่อนอาบน้ำกันตอนนี้เราก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็จะมาเที่ยวกันที่อุทยานแห่งชาติไกลทองไส้ทองถูกแล้วถูกแล้วอุทยานแห่งชาติไส้ทองค่ะใช่ซึ่งที่นี่ก็จะเป็นทุ่งดอกกระเจียวนะคะให้พวกเรามาชมกันในวันนี้ซึ่งเป็นไฮไลท์เด่นของจังหวัดชัยภูมิเลยงั้นเดี๋ยวเราขึ้นรถไปกันเลยไหมพี่วิวไปโอเคไปไม่เคยข้าวเหรอวันนี้ชีวิตมันก็ต้องแอดเวนเจอร์บ้างอะไรบ้างพี่อ้วนพาหนุ่มทำอะไรน่ะแอดเวนเจอร์สุดนี่เขาให้แวะดื่มน้ำค่ะคอสตูมอ่ะก็ค่อนข้างหมาทีเดียวชีวิตก็ต้องลำบากบ้างเลยบ้างดูสภาพน้องโอ้ยอาบีทำรถพังอ่ะบอกเพื่อนๆไปเลยว่าเลือกคอสตูมดีๆค่ะเพราะว่าหนาวจริงหนาวจริงเย็นมากเฮ้ยเดี๋ยววิวมันดีจริงแบบคุ้มที่แบบนั่งรถกระบะคุณลุงขึ้นมาคือแอดเวนเจอร์สุดจริงจังในที่สุดถึงแล้วทุ่งดอกกระเจียวเราก็อยู่กันที่ทุ่งบัวสวรรค์หนึ่งซึ่งเป็นทุ่งที่มีดอกกระเจียวเยอะมากใช่ค่ะเยอะมากที่สุดคุ้มเนาะใช่ก่อนที่จะเดินมาถึงนี่เราก็ผ่านมาหลายทุ่งเนาะใช่แต่ว่าทุ่งนี้สวยที่สุดเพราะแบบมันมาอยู่รวมกันเยอะแล้วสวยเนาะใช่ค่ะต้องหาทางเข้าทางเดินดีๆนะคะใช่เราเหมือนนั่งอยู่ตรงกลางอะค่ะแล้วก็รอบๆก็คือแบบมีดอกไม้เต็มเลยมีดอกกระเจียวเต็มเลย
ตรียมกล้องถ่ายรูปมาให้ดีๆเลยค่ะในระหว่างทางก็คือมีจุดให้แวะถ่ายรูปก้อนหินสวยๆกิ่งไม้สวยๆอะไรอย่างเงี้ยถ่ายแบบฮิปสเตอร์แบบแนวๆเนาะเป็นยังไงเป็น natural girl อย่างงี้แนวสุดแล้วแนวสุดแล้วขอต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่วง Sister Cafe Check In ซึ่งช่วงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่พาเพื่อนๆไปเช็คอินกันนะคะในสถานที่ชิคๆฮิปๆนะคะของจังหวัดชัยภูมิซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะพี่บิวทุ่งคอสโมสชัยภูมิค่ะหรือว่าสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานนั่นเองบอกเลยว่าที่นี่นะคะเป็นสถานที่ที่เพื่อนๆต้องมาถ่ายรูปกันต้องแบบเยอะมากๆลง IG แบบให้รัวเลยทีเดียวเพราะว่ามีทั้งรีสอร์ทฟาร์มแกะแล้วก็ที่สำคัญคือนี่ทุ่งคอสโมสที่เรายืนอยู่นั่นเองอีกไฮไลท์นึงพี่บิวนี่เลยสะพานรักทรหดนั่นเองค่ะที่ดูไปกับคู่รักด้วยไหมคะนี่คู่รักก็ได้แต่วันนี้เราไปกัน2คนเราก็ต้องไปทรหดกัน2คนนะแล้วรักพี่ปะรักเรารักกันไงแล้วต้องไปด้วยกันโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราพาเพื่อนๆเนี่ยไปชมบรรยากาศรอบๆดีกว่าเนาะแล้วก็ไปเล่นสะพานรักทรหดด้วยโอเคพร้อมยังพร้อมนะตื่นเต้นโอเคตื่นเต้นไปเลยไหมไปค่ะทำอะไรอ่ะน้องกำลังโชว์ผ้าให้พี่ดูอยู่ไงผ้าอะไรนี่ผ้าขีดของบ้านนนสลาวสวยไหมอันนี้เราอยู่ที่ไหนคะอยู่ที่บ้านนนสลาวบ้านนนสลาวใช่เขาบอกว่าผ้าขีดเป็นผ้าที่ดังมากของที่นี่ทำยากไหมนั่นแหละเนี่ยสิ่งที่น้องก็อยากจะรู้เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าสีที่ได้เนี่ยคือเป็นสีธรรมชาติด้วยอยากรู้อยากรู้ทำไงโอเคโอเคงั้นไปกันเลยปะอะไรรู้ปะเนี่ยมันเป็นหม่อมเป็นของดีของชัยภูมิที่เราต้องกินเลยนะแต่น้องไม่รู้ว่าข้างในมันเป็นอะไรพี่คะหม่อมนี่คือเป็นอาหารที่ทำแล้วเก็บไว้ทานนานๆได้ส่วนผสมหลักๆของมันก็มีเนื้อตับนิดหน่อยกระเทียมเกลือข้าวสุกถ้างั้นนี้พาหนูไปลองชิมได้ไหมคะได้โอเคปะมันมีเพลงอยู่เพลงอะไรนี่มันเต้นอย่างนี้ฟันข้าวเหนียวปั้นข้าวเหนียวจำเบ๊จำเบ๊เอ้าไม่เคยฟังหรอเพลงอะไรอ่ะเพลงปั้นข้าวเหนียวไงซูชิมันก็หนูได้อ่ะการกินมัมแบบใหม่อันนี้เฮ้ยก็อร่อยอ่ะมันเหมือนแบบเพราะถ้ามันเหมือนแหนมอ่ะถ้าแบบเอาไปนึ่งทอดไม่ได้ทอดไม่ได้ข้าวทอดแล้วมันจะเค็มใช่ไหมซื้อกลับบ้านซื้อกลับบ้านเนาะกินเปล่าๆไม่มีข้าวเหนียวก็แบบรสชาติอร่อยของหนูเนื้อมันจะแน่นอยู่นะเนื้อแน่นเลยเนื้อแน่นหมายถึงเนื้อมัมเนื้อหนูใครจะตามมากินก็กินได้นี่เราอยู่ที่ร้านหม่ำแซ่บ3อตอนนี้ลาไปแล้วค่ะก้าวไปกินต่อหม่ำหนึ่งเด้ง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 เราอยู่ทะเลเหรอไม่ใช่
ดิฉันภูมิจะมีที่ไหนล่ะอ้าวเหรอเขื่อนจุฬาภรณ์เหมือนอ่างเก็บน้ำอะไรอย่างเงี้ยใหญ่ๆอ่างเก็บน้ำบางพระเหรอไม่ใช่บางพระบ้านพี่แต่ว่าสิ่งที่ระวังรถด้วยนะคะเดินน่ะแต่สิ่งที่สะพายก็คือหนาวมากงงเสียงแห้งแล้วไม่คิดว่าอากาศมันจะดีเนาะถ้าฝั่งนี้ถ่ายรูปก็จะเป็นแบบวิวน้ำสวยๆถ้าจะไปฝั่งนู้นก็จะเป็นแนวแบบ Into the Woods คืออะไรวะมันแหละหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาบอกมาอันนี้เราอยู่ที่น้ำผุดผับลาวพี่บิวน้ำผุดใช่ผุด put your hands up put your hands up ไม่ใช่เหรอเป็นน้ำผุดที่เกิดขึ้นมาจากธรรมชาติเลยนะพี่บิวอ๋อคือไม่ได้เกิดจากการขุดแล้วมีน้ำขึ้นมาโนจ้าคือขึ้นมาจากใต้แบบใช่ผืนโลกเลยใครก็ได้มาลงเล่นได้เลยสนุกสนานแล้วก็ชุ่มฉ่ำได้ถูกฤดูกาลสมก็เป็นความคุยสารเนาะพี่บิวเคยมาอะไรอย่างนี้ไหมไม่เคยไปแต่แบบน้ำตกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นอีกฟิลนึงเนาะใช่ตั้งแต่ที่เราได้มาเที่ยวที่ชัยภูมิพี่บิวชอบอันไหนบ้างชอบทุ่งคอสมอสแหมก็เธอสวยแล้วสิ พอมาเจออะไรที่เป็นภูเขาเป็นแบบดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยอินมากคือตั้งแต่เกิดมาอายุ20กว่านี่คือแบบไม่เคยเห็นทุ่งดอกกระเจี๊ยบมาก่อนแล้วพอเห็นแล้วมันดีใช่มันสวยมากแล้วคือเขาบานช่วงระยะเวลาสั้นๆถ้ามาดูก็แบบดูแลนางแบบถ่ายรูปสวยๆกับนางก็พอแล้วก็รีบมาดูด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวใกล้หมดหน้านางแล้วสำหรับชัยภูมิก็ได้ความรู้สึกดีๆเนาะที่ได้มาไม่คิดว่าอีสานจะมีแบบโมเมนต์ที่น่าประทับใจขนาดนี้แล้วถ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าอยากดูทริปอีสานอย่างพวกเราอย่างนี้เนาะก็ติดตามกันว่าทริปหน้าเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนอีกสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะ